าพแยมโผล่นั่งคุยกลุ่มแยกดินแดนเพจดังถามแรงทำเพื่อประชาชนหรือ BRN เพจวอตานีนะคะได้พาดหัวข่าวว่า BRN เรียกร้องรัฐไทยหยุดใช้กฎหมายปิดปากนักกิจกรรมปาตานียันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธงและการจัดงานชุดมลายูนะคะแล้วก็มีเนื้อหาข่าวนะซึ่งก็มีการแปะรูปคุณแยมถัปนีประกอบด้วยนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN จนทำให้เพจเปิดโปง BRN นะคะก็ได้ตั้งคำถามไปถึงนักข่าวสาวชื่อดังเองค่ะทางเพจเปิดโปง BRN นะคะได้โพสต์ข้อความถึงคุณแยมถัปนีนะคะบอกว่าถัปนีทำสื่อเพื่อประชาชนหรือ BRN เป็นที่น่าเอะใจมากจากกรณีที่นักข่าวอย่างถัปนีนะผู้ที่อยู่ในวงการสื่อมาอย่างยาวนานนะเหตุใดจึงใช้พื้นที่สื่อของตนเองเนี่ยให้ค่ากับขบวนการ BRN นะฮะทั้งที่กลุ่มนี้เนี่ยก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาตลอดระยะเวลาหลายปีพูดง่ายๆว่าเหมือนไปให้ค่าโจรนะมันไม่เคยช่วยพัฒนาประเทศไทยอะไรเลยสักนิดจากกรณีเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะนายกนวีสืบแสงนักสิทธิมนุษยชนและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมนะได้โพสต์ภาพใส่ชุดมลายูผ่าน Twitter นะคะโดยระบุว่าแค่ใส่ชุดมลายูก็โดนคดียุยงปลุกปั่นเห็นท่านนายกบอกว่าจะโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ทำไมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยถูกปิดกั้นวัฒนธรรมชุมชนครับแค่ใส่ชุดมลายูก็ได้หมายศาลนะความมั่นคงแบบใดทำไมเปราะบางเช่นนี้วอนรัฐบาลปฏิบัติกับประชาชนให้สมกับเป็นรัฐบาลพลเรือนหน่อยครับปล.ขอให้สัญลักษณ์เครื่องแต่งกายพี่น้องมลายูที่น้องอลาดีให้พี่ยืมเน็บขายรูปเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของเกราะคุ้มครองในการต่อสู้คดีที่ไม่เป็นธรรมครับจากนั้นค่ะเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะคุณถัปนีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความบอกว่ากฎหมายปิดปากช่วงนี้ The Reporter และในข่าว3มิติจะเสนอข่าวที่นักกิจกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้มายื่นหนังสือถึงหลายหน่วยงานเรียกร้องความยุติธรรมจากการถูกดำเนินคดีใช้กฎหมายปิดปากนักกิจกรรมที่จัดงานแต่งชุดมลายูแสดงอัตลักษณ์ตัวตนชาติพันธุ์มลายูซึ่งทำมากว่า10ปีแล้วหรือดำเนินคดีกับการระดมทุนเพื่อมนุษยธรรมและการประชามติจำลองสอบถามความเห็นเรื่องของการจัดการตนเองRSD นะคะสื่อในกรุงเทพอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับข่าวนี้มากนักเพราะอาจจะไม่ได้มีเรตติ้งหรือว่าเอนเกจเมนต์มากนักนะคะแต่เราเนี่ยก็ยังทำต่อไปเพราะเรื่องนี้เนี่ยพี่แยมก็ทำมาตลอดเกือบ20ปีค่ะที่พยายามให้มีพื้นที่กลางในการสื่อสารถึงรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราไม่มีพื้นที่ให้คนเนี่ยได้พูดถึงหรือว่าสื่อสารถึงประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ตัวตนของเราได้เราจะสูญเสียงบประมาณไปกว่า 500,000 ล้านบาทในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาเพื่ออะไรแล้วการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่ไม่เคยใช้คำว่าสันติภาพจะมีไปเพื่ออะไรนะคะแล้วเขาบอกว่าการใช้กฎหมายปิดปากเนี่ยก็เพื่อหยุดให้เราพูดเราคิดเป็นการปิดกั้นเสรีภาพและยังปิดกั้นพื้นที่สันติภาพซึ่งถ้าเรื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไกลตัวจากคนในกรุงเทพหรือว่าสังคมไทยโดยรวมเนี่ยลองคิดถึงการใช้กฎหมายนะปิดปากกับคนไทยทั้งประเทศเมื่อปี2564ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกคำสั่งที่29พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามเสนอข่าวและเผยแพร่ข้อความอันสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนโดยให้อำนาจรัฐบาลเนี่ยสั่งให้กสทช.ระงับสัญญาณเน็ตผู้ใช้บริการนั้นได้นะตอนนั้นเนี่ย The Reporter เพื่อนสื่อแล้วก็ประชาชนรวม12สำนักแล้วก็ภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์เป็นจำเลยให้เพิกถอนคำสั่งนั้นซึ่งประชาชนก็ได้รับชัยชนะรัฐบาลตอนนั้นได้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปผ่านมา2ปีหลังจากภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ยื่นอุทธรณ์และวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยืนตามศาลชั้นต้นแน่นอนค่ะเรายังคงชนะมันอาจเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถใช้กฎหมายต่อสู้กับรัฐที่ใช้กฎหมายมาปิดปากเราได้แน่นอนค่ะภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกำลังหารือกับกลุ่มสื่อว่าจะยื่นฎีกาเพราะอยากให้มีการเพิกถอนคำสั่งนี้ให้เป็นบรรทัดฐานที่รัฐจะไม่ต้องออกกฎหมายตามอำเภอใจมาปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนอยากให้ติดตามข่าวนี้จากเราค่ะ#ยกเลิกไม่เท่ากับเพิกถอนค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะวันที่8กุมภาพันธ์2567ทางเพจเปิดโปง BRN นะคะได้โพสต์ข้อความถึงคุณแยมถัปนีนะคะบอกว่าถัปนีทำสื่อเพื่อประชาชนหรือ BRN เป็นที่น่าเอะใจมากจากกรณีที่นักข่าวอย่างถัปนี
ผู้อยู่ในวงการสื่อมาอย่างยาวนานเหตุใดจึงใช้พื้นที่สื่อของตนเองให้ฆ่ากับขบวนการ BRN นะฮะทั้งที่กลุ่มนี้เนี่ยก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนมาตลอดระยะเวลาหลายปีพูดง่ายๆว่าเหมือนไปให้ฆ่าโจรนะมันไม่เคยช่วยพัฒนาประเทศไทยอะไรเลยสักนิดแต่กลับกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐไทยหรือว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุของ BRN กลับถูกเมินไปอย่างสิ้นเชิงนะรายการนำเสนอในมุมนี้ว่า BRN เนี่ยมันเคยทำชั่วอะไรให้กับผู้บริสุทธิ์มาบ้างกี่ครอบครัวแล้วที่ต้องเดือดร้อนเพราะขบวนการอุบัตินี้แต่เหตุใดจึงให้โจรลอยหน้าลอยตาอยู่บนพื้นที่สื่อลูกเพจคิดเห็นอย่างไรกับการกระทำเช่นนี้ของผู้ที่เรียกตัวเองว่าสื่อนะฮะแฮชแท็กเปิดโปง BRN แฮชแท็กเปิดโปง RKK นะฮะและมีการแปะนะฮะเป็นภาพโพสต์ของเพจวอตานีนะซึ่งก็มีพาดหัวบอกว่า BRNเรียกร้องรัฐไทยหยุดใช้กฎหมายปิดปากนักกิจกรรมปัตตานีนะคะยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธงและการจัดงานชุดมลายูนะแล้วก็มีเนื้อข่าวมานะคะซึ่งก็มีการแปะรูปของคุณทัปปณีประกอบด้วยนะซึ่งเป็นภาพที่มีการพูดคุยกับหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN นะคะจากการตรวจสอบเพราะว่าใน Facebook ของคุณแยมทัปปณีเนี่ยก็มีการโพสต์รูปนี้ด้วยเช่นกันนะจนทำให้เพจเปิดโปง BRN เนี่ยก็ได้ตั้งคำถามนี้ไปถึงนักข่าวสาวชื่อดังนั่นเองนะคะส่วนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ